เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องคาราคาซังนะแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยถูกพูดถึงในเรื่องของการที่พรรคพลังประชารัฐแตกทำให้มันไม่ค่อยได้พูดถึงสิ่งที่มันค้างคาอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องที่ทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปจ่อไมค์ถามเรื่องการไม่ได้ไปโหวตคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นแหละเพราะว่าคุณทักษิณก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมว่าทำไมถึงไม่ไปโหวตอุ๊งอิ๊งใช่ไหมซึ่งในส่วนของทางสภาวิชาชีพนะคะสมาคมนักข่าวเนี่ยอันนี้ขออ่านอย่างย่อนะก็คือหลังจากมีแถลงการไปแล้วก็ไปยื่นในการตรวจสอบอย่างเป็นทางการครับสอบจริยธรรมเป็นการสอบจริยธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้เงียบไม่ใช่ว่าจะถล่มพลเอกประวิตรนะก็พลเอกประวิตรตอนนี้มันก็มีเรื่องนี้อยู่จริงๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้พื้นที่สื่อหลังจากที่แบบมันมีเรื่องพลังประชารัฐขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันส่งเสียงแล้วก็จับตาเรื่องนี้ด้วยสื่อไม่ได้พิเศษกว่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปอย่างเรานะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะทำแบบนี้ได้เวลาไม่พอใจและล้อเล่นไม่ใช่เหตุผลและอย่าเอามาอ้างหรือนิยามมันก็คือเหตุผลเพื่อนเล่นกันดิฉันสมมตินับเราเป็นเพื่อนกันดิฉันจะเล่นตบหัวอาจารย์ศิโรจน์มันใช่ไหมไม่ออกป่ะคือเราแบบจะเล่นแบบโอ้ยแย่กันแรงอะไรก็ได้อะแต่แบบอาการของพลเอกประวิตรนั่นไม่ได้เล่นและเล่นไม่ได้แปลว่าเล่นอะไรก็ได้ใช่จริงจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่ผู้มีอำนาจคุกคามประชาชนซึ่งบังเอิญประชาชนคนนั้นเขาเป็นสื่อมีอาชีพสื่อมากกว่านะครับผมคิดว่าณเหตุการณ์นั้นถ้ามีประชาชนถามคุณประวิตรก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นความกลางของนักการเมืองแบบนี้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งมานานนะครับจะมีเรื่องแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่เรื่องของการนักการเมืองลวนลามนักข่าวหญิงนี่ก็มีนะครับในอดีตเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยบางท่านจากพรรคการเมืองใหญ่เคยมีข่าวอื้อฉาวนะครับนักข่าวหญิงไปทำข่าวนะครับแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านนัดนักข่าวหญิงขึ้นห้องนะครับเป็นห้องแบบห้องสูทใหญ่เลยก็นั่งกินไวน์นะครับไม่แน่ใจว่าแต่งตัวแบบเป็นผ้าเช็ดตัวพื้นเดียวหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้เพราะมันนานแล้วนะแต่ว่านักข่าวก็โวยวายว่าทำไมท่านทำผมดูแบบนี้เกิดเรื่องอื้อฉาวกันเพราะฉะนั้นสันดานนักการเมืองแบบนี้ต้องหยุดได้แล้วนะครับคือสื่อเนี่ยอาจจะใกล้ชิดนักการเมืองแต่เราไม่ได้เป็นลูกน้องนักการเมืองนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าสื่อเนี่ยเงินเดือนสื่อเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ากับนักการเมืองหรอกแต่ว่าศักดิ์ศรีของอาชีพมันก็มีใช่ป่ะแล้วคุณจะไปทำงี้ใครไม่ได้อะคือเป็นการยื่นหนังสือตรวจสอบจริยธรรมนะคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือยังมีสถานะเป็นสสอยู่นะคือจริงๆไม่ต้องเป็นสถานะสสหรอกก็คือใช่ใช่แล้วก็มันก็สะท้อนภาพหนึ่งนะอย่างที่คุณยุทธชัยบอกนี่แหละว่าคนแก่วัยทองคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือบางทีในบ้านเราคนชอบแบบเด็กใจร้อนก้าวไกลมันพักคนรุ่นใหม่มันใจร้อนมันไม่นิ่งเหมือนผู้ใหญ่คือไอ้ความคิดของคนไทยประเภทที่แบบผู้ใหญ่ใจเย็นคุมสติคุมอารมณ์ได้เนี่ยนะผมไม่รู้เอามาจากไหนนะคือการคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันก็มีทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ใช่ไหมปัจเจกมันเป็นเรื่องปัจเจกมันเป็นเรื่องสันดานเป็นเรื่องนิสัยคนอบรมสั่งสอนคุมตัวเองมายังไงบางคนแก่แล้วคุมสติตัวเองได้ก็มีบางคนเด็กวัยรุ่นคุมสติตัวเองก็ได้ก็มีบางคนแก่โมโหร้ายหัวร้อนมันก็มีคนวัยรุ่นหัวร้อนโมโหร้ายก็มีไม่เกี่ยวกับช่วงอายุเลยเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วเธออะไรอะไรจอมขวัญถามอะไรอะไรอะไรถามอะไรไรนี่ได้เป็นไรไรนี่เราเนี่ยเนี่ยพี่คนนี้เขาแรปเก่งนะคนชอบแซวว่าเราแรปแต่พี่คนนี้แรปเก่งกว่าในครบพี่เขาดิซึ่งเดี๋ยวก่อนขอกลับมาขมวดประเด็นที่พลเอกประวิตรทำร้ายนักข่าวนะคะคือว่าจริงๆคุณจะนิยามมันว่าล้อเล่นไม่ได้คือถึงคุณจะบอกว่าสมมุติว่าคุณมีความตั้งใจที่จะล้อเล่นนี่เกินเส้นล้อเล่นใช่และจริงๆคุณต้องแน่ใจนะว่าเจ้าตัวเขายอมให้คุณนิยามว่าการที่ทำแบบนี้กับเขามันคือการล้อเล่นใช่ใช่เราพูดกันบ่อยนะโดยเฉพาะในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่ะคือการแค่แบบคว้างคือมีอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่เหมาะสมเลยนะคะเพราะไม่ใช่เพื่อเล่นเพราะว่าไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ได้หมายถึงว่าหยอกเย้าหรือว่าแซวกันไม่ได้เพราะคนมันเจอกันทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าอาการบางอย่างวิธีปฏิบัติต่อกันบางอย่างเนี่ย
มันถูกนิยามอยู่ในหมวดที่มันเป็นมิตรไม่ได้หรือคุณจะบอกว่าคุณทำด้วยใจเป็นมิตรแต่ขอให้รู้ว่าสังคมก็จะนิยามอีกแบบนึงว่าแบบนี้ถือว่าโอเคไหมปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าแม้กระทั่งการแตะตัวกันยังต้องได้รับความยินยอมใช่ไหมคะแล้วยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการทำโทษที่จะต้องแบบว่าแบบแตะโดนร่างกายหรือใดๆก็แล้วแต่ซึ่งเรื่องนี้เถียงกันได้แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าคุณมองด้วยใจเป็นธรรมภาพที่พลเอกประวิตรอ่ะทำลายร่างกายนักข่าวอ่ะคราวนี้มันเหมือนเป็นคำใหญ่นะแต่เราคิดว่ามันเป็นคำที่มันมีเหตุและผลของมันอยู่ในนั้นคุณคิดจริงๆหรอว่านี่คือสิ่งที่ยอมรับได้ไม่มีหรอกคือต่อให้บอกว่าผู้สื่อข่าวท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารซึ่งหน่อยก็คงเจอกันคุ้นเคยกันมานานนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรเขาก็ได้และก็ไม่ได้แปลว่าทำกับเขาในที่แจ้งแล้วบอกให้คนโทรไปเคลียร์ตัวเองโทรไปเคลียร์ส่งโทรศัพท์ให้เคลียร์คุยกันแล้วไม่ถูกคือโอเคถ้าเจ้าตัวเขาโอเคแต่ว่าในแง่ของคนซึ่งอยู่ร่วมสังคมกันจะบอกมาตรฐานแบบนี้คือไม่แต่ว่าในแง่วิชาชีพก็ต้องวางบรรทัดฐานไว้ด้วยไงว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้คือไอ้เรื่องอ้างว่าเป็นเล่นกันเนี่ยเป็นคำอธิบายซึ่งมันเกิดขึ้นมาเองภายหลังการสิ่งที่โดนด่าหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนั้นคือคำอธิบายซึ่งคุณจะคิดยังไงได้แต่บรรทัดฐานของสังคมเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่เล่นหรอกเพราะปกติมันก็ไม่มีใครเล่นกับใครแบบนี้ไงใช่ไหมความเคยเห็นใครเล่นกับใครแบบนี้ไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะเคยโดนใครเล่นแบบนี้ไหมเบลมันกล้าเล่นกับขวัญแบบขวัญแบบนี้ไหมขวัญกล้าเล่นกับเบลแบบนี้ไหมไม่เออทุกวันนี้เวลาเข้ามาออฟฟิศสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะนั่นแหละไม่มีใครเล่นกับใครแบบนี้หรอกพลเอกประวิตรเราก็ไม่เห็นท่านเล่นกับประยุทธ์เนี่ยกินข้าวที่บ้านประวิตรตลอดประวิตรเคยเล่นอย่างนี้ประยุทธ์ไหมเฮ้ยตู่ไม่มีหรอกกับอนุพงศ์พลเอกประวิตรเล่นอย่างนี้หรอเที่ยวด้วยกันมาตลอดมีไหมไม่มีหรอกลองเล่นดูอยากให้ลองเล่นดูเออลองเล่นดูแล้วกันแล้วดูว่าเขาจะเล่นยังไงเออก็อยากรู้ว่าเขาจะเล่นท่านยังไงใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ในส่วนของวิชาชีพก็ไปยื่นต่อสภาแต่ว่าคงจะมีช่องทางในการตรวจสอบอีกนะคะว่ามาตรฐานการปฏิบัติตัวแบบนี้มันโอเคไหมจริงๆพลเอกประวิตรไม่โอเคหลายอย่างในการเป็นส.ส.อยู่แล้วนะอันนี้บอกแบบเป็นที่สาธารณะนะเพราะว่าคือประชุมก็ไม่มาประชุมคืออะไรอ่ะเราจำได้เมื่อก่อนนั้นมีเรื่องของการจองของการล็อกห้องหลังห้องประชุมห้องหลังบัลลังก์ประธานสภาที่เอาไว้เพื่อพลเอกประวิตรได้พักผ่อนเวลามาสภาแล้วตัวเองก็ไม่เคยมาจำได้ไหมตอนนั้นคือแบบพวกก้าวไกลก็ถล่มจะยึดห้องไว้ทำไมห้องก็ไม่เคยประชุมก็ไม่เคยมาคือขอยึดห้องหลังบัลลังก์ประธานสภาเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วแล้วอ้างว่ายึดเพราะว่าเดี๋ยวพลเอกประวิตรมาจะได้มีที่นั่งพักผ่อนนี่ก็ผิดมากไปอีกเนี่ยมันคือแบบอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเออคือจริงๆพลเอกประวิตรอยากเป็นนายกเนี่ยนะควรจะทำอะไรให้คนจำแบบดีๆบ้างไงไม่ใช่แบบจำแบบอย่างเงี้ยเพราะคือจังหวะอย่างนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยชนกับคุณทักษิณชนกับคุณธรรมนัสอยู่เนี่ยแล้วมันมีพลาดอย่างเงี้ยคุณก็เสียใช่ไหมคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่แบบช่วยคิดแบบยุทธศาสตร์ช่วยคิดแบบการสื่อสารทางการเมืองหรือไม่มีวะคงไม่มีถ้ามีคงไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เราจะบอกว่าไม่ได้เตือนหรอว่าต้องระวังมากๆนะใช่ใช่ใช่เออใช่